ระบาดสุครีมเปรมศินีอดใจไม่ไหวโผล่คอมเมนต์กลางไอจีเป้ยปานวาดหลังเจิมระสุมครอบครัวโพสต์ตัดพ้อถึงแก้วตาดวงใจเรียกได้ว่าจากกรณีที่เพจดังออกมาโพสต์โยงดาราสาวนางร้ายโดยระบุว่าช่วงปริศนาอักษรย่อที่ดูไม่ย่อเพราะเดาง่ายมากแม่นางร้ายลูกสองช้ำใจสามีเมียน้อยโดยงานนี้ก็มีเหล่าบรรดาชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่คุณแม่ลูกสองอย่างเป้ยปานวาดหรือไม่เพราะครั้งหนึ่งเคยมีข่าวเฉาสามีมีเมียน้อยเมื่อปี2561นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ดาราสาวเป้ยปานวาดโพสต์แชทไลน์ที่พูดคุยกับหญิงสาวปริศนาโดยเนื้อหาในการพูดคุยดาราสาวเขียนระบุว่าคนมีลูกมีเมียแล้วบาปนะคะน้องไม่คุ้มหรอกค่ะถ้ายุ่งกับสามีชาวบ้านเขาที่เขาเป็นคนที่คนในสังคมรู้จักน้องจะโดนประณามเอานะคะสังคมรับเรื่องแบบนี้ไม่ได้หรอกค่ะเขาท้องอยู่ด้วยและดูเหมือนว่าเรื่องราวชักจะบานปลายเมื่อพริตตี้สาวนั้นได้โพสต์เน็บแรงสาวเป้ยอยู่บ่อยครั้งจนเกิดประเด็นเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างมากมายและเรื่องราวกับร้อนระอุทวีคูณขึ้นไปอีกเมื่อสาวเป้ยปานวาดแก้เผ็ดเจ็บแสบหลังได้โพสต์ภาพควงทนายเจมส์หลังโดนโพสต์เน็บยอมเป็นบ้านเล็กมานานหลายปีจึงทำให้ชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะกำลังจ่อฟ้องพริตตี้สาวอยู่หรือไม่อีกทั้งประเด็นเฉานี้ก็ไม่จบง่ายๆเมื่อพริตตี้สาวงานเข้าอีกรอบหลังเพจชื่อดังย้อนแฉข้อความสนทนากับป๊อปนิธิสามีเป้ยปานวาดในปี2019โดยเธอนั้นประกาศลั่นไม่อยากเป็นกิ๊กอยากเป็นเมียตัวจริงโดยจากนั้นเพจชื่อดังก็ทำการลบข้อความดังกล่าวออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นเพจชื่อดังก็ได้ออกมาแชร์อีกรอบเมื่อพริตตี้สาวเตรียมไม้เด็ดงัดหลักฐานสำคัญฟาดหน้าอดีตนางร้ายเมียหลวงเป้ยปานวาดและล่าสุดในโลกของโซเชียลสาวเป้ยปานวาดนั้นก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงบนอินสตาแกรมแต่ชาวเน็ตกลับแห่แสดงความเป็นห่วงเพราะสาวเป้ยมีอาการสู้ผอมและเววตาดูเศร้าหมองจนน่าเป็นห่วงหลังจับได้สามีป๊อปนิธิซุปบ้านเล็กครั้งที่สามซ้ำพริตตี้สาวไม่ยอมจบเตรียมงัดไม้เด็ดเป้ยสู้ผอมความเห็นชาวเน็ตอีกทั้งเป้ยปานวาดโพสต์ตัดพ้อถึงน้องโปรดน้องปาลินแก้วตาดวงใจทั้งสองคนหลังเจิมระสุมมือที่สามจนร่างกายสู้ผอมโดยเธอนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอลูกทั้งสองคนขณะเล่นหยอกล้อกันว่าพี่จะดูแลน้องเองพี่พูดตั้งแต่น้องเพิ่งคลอดและแม่ก็เห็นว่าพี่ทำได้จริงๆโดยงานนี้เพื่อนสนิทอย่างครีมเปรมศินีอดใจไม่ไหวโผล่คอมเมนต์กลางไอจีเป้ยปานวาดหลังเจิมระสุมระครอบครัวโพสต์ตัดพ้อถึงแก้วตาดวงใจโดยสาวครีมเปรมศินีได้แสดงความคิดเห็นว่าโตขึ้นน้องดูแลพี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมดูแววแล้วชาวเน็ตตาดีเปิดราคาโทรศัพท์เครื่องใหม่แม่น้องชมพู่จากกรณีการเสียชีวิตปริศนาของน้องชมพู่อายุ3ขวบเหตุเกิดที่บ้านกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม63กระทั่งไปพบศพกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อตรวจหา DNA แฝงแต่ผ่านไปเดือนกว่าแล้วก็ยังไม่สามารถคลี่คลายคดีได้ซึ่งตอนนี้ทางด้านพ่อแม่น้องชมพู่เริ่มสงสัยคนในครอบครัวอย่างลุงพลสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้น
ล่าสุดชาวโซเชียลได้สงสัยเกี่ยวกับโทรศัพท์ของแม่น้องชมพู่นั้นว่าทำไมต้องเปลี่ยนโทรศัพท์และถ้าเปลี่ยนเพราะเครื่องพังทำไมต้องเปลี่ยนเบอร์หลายคนจึงตั้งข้อสงสัยว่าหรือเพราะแม่น้องชมพู่มีอะไรปิดบังอยู่หรือไม่โดยในครั้งนี้ได้มีชาวโซเชียลได้ออกมาเปิดราคาโทรศัพท์มือถือเครื่องดังกล่าวโดยราคาโทรศัพท์นั้นอยู่ที่ 18,000 ซึ่งเป็นโทรศัพท์รุ่น Oppo เป๋ปารีนาไม่อยู่เฉยซัดแหลกมาริยาธนาธรกลืนน้ำลายตัวเองกลายเป็นประเด็นเดือดระอุในโลกโซเชียลเมื่อล่าสุดเป๋ปารีนาไกรคุปส.ส.จังหวัดราชบุรีพรรคพลังประชารัฐได้ออกโพสต์ลงใน Facebook ถึงการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกเพื่อต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในกรุงเทพมหานครว่าอีก2 ปีครึ่งก็จะถึงเวลาเลือกตั้งทั่วไปแล้วรออีกนิดมันจะตายไหมและยังกล่าวว่าการชุมนุมดังกล่าวมีที่แท้ให้การสนับสนุนวันนี้เห็นข่าวม็อบเยาวชนเรียกร้อง3 ข้อซึ่ง1ต้องการให้ยุบสภาคือมันจะตายไหมเพราะเพียงแค่อีก2 ปีครึ่งก็จะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งเราเพิ่งจะผ่านการเลือกตั้งได้1 ปีครึ่งจึงฝากนักประชาธิปไตยที่มีขี้แพ้หนุนหลังทุกท่านให้รออีกสักนิดนอกจากนี้นางสาวปารีณายังโพสต์ตอบข้อเรียกร้องอีก2 ข้อของกลุ่มเยาวชนปลดแอกอีกด้วยว่ารัฐบาลไม่เคยคุกคามประชาชนและถ้ามีก็ข้อให้นำหลักฐานมาแสดงส่วนอีกข้อหนึ่งนางสาวปารีณาระบุว่าขณะนี้กำลังมีการแก้รัฐธรรมนูญกันอยู่แล้วซึ่งอยู่ในชั้นคณะกรรมาธิการเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้อง3 ข้อของกลุ่มเยาวชนปลดแอกจึงฟังไม่ขึ้นสักข้อพร้อมกันนี้ยังโพสต์เน็บไปถึงธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำคณะก้าวหน้าอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่วึ่งมีข้อความรัวๆอาทิธนาธรปฏิเสธไม่อยู่เบื้องหลังม็อบอมวัดมาพูดด้วยธนาธรคะเวลาผู้ชายทำแล้วไม่กล้ารับเรียกว่าไรดีอยู่เบื้องหลังม็อบไม่กล้ายอมรับไม่แมนขอท้าธนาธรไปสาบานว่าไม่ได้อยู่หลังม็อบถ้าโกหกขอให้แม่ธนาธรติดคุกเพราะออกโฉนดในที่ป่าสงวนแห่งชาติและสุดท้ายขอเรียกร้องให้ธนาธรรับผิดชอบเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากนั้นอดีตมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017มาริยาภูลเลิศลาภได้มีการโพสต์ไอจีสตอรี่กับภาพการชุมนุมพร้อมข้อความว่า Thailand Change Peaceful Protestพร้อมระบุว่าขอให้ปลอดภัยนะคะถ้ารู้สึกไม่สบายให้อยู่บ้านและสวมหน้ากากเมื่อเข้าที่ชุมนุมฉันอยากจะอยู่ตรงจุดนั้นเรียกได้ว่าเธอนั้นได้ออกมาประกาศจุดยืนของตัวเองอย่างชัดเจนอย่างก็ตามล่าสุด Facebookเป๋ปารีณาไกรคุปของนางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโพสต์ข้อความถึงกรณีการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำคณะก้าวหน้าเคยพูดว่าไม่อยากให้คนใช้คำหยาบคายสร้างความเกลียดชังสุดท้ายเราเห็นภาพนายธนาธรกำลังคารวะหนึ่งในแกนนำม็อบชูป้ายคำว่าไอ้สัตว์ส่วนนางสาวมาริยาภูลเลิศลาภพูดว่าไม่ขอสนับสนุนการใช้วาจาที่สร้างความเกลียดชังคำหยาบคายและความรุนแรงแต่นางเองกลับออกมาสนับสนุนม็อบที่สร้างความเกลียดชังให้กับพระมหากษัตริย์โดยใช้คำหยาบคายนอกจากนี้ยังโพสต์ข้อความระบุว่ามาริยาอีสธนาธรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกลืนน้ำลายตัวเองพร้อมข้อความล่าสุดธนาธรเคยพูดว่าไม่อยากให้คนใช้คำหยาบคายสร้างความเกลียดชังสุดท้ายเราเห็นภาพธนาธรกำลังคารวะหนึ่งในแกนนำม็อบชูป้ายคำว่าไอ้สันมาริยาพูดว่าไม่ขอสนับสนุนการใช้วาจาที่สร้างความเกลียดชังคำหยาบคาย
และความรุนแรงแต่นางเองกลับออกมาสนับสนุนม็อบที่สร้างความเกลียดชังให้กับพระมหากษัตริย์โดยใช้คำหยาบคายภาพปารีณาไกรคุป